สมบัติของชาติไทยไม่ทราบวงสังเสวนาที่ไหนใครบ้างก็มีอดีตข้าราชการตำรวจแล้วก็มีนักวิชาการก็มีพวกนักธุรกิจที่วิชาการไทยอ๋อคุณครับว่าไงครับก็เป็นการตั้งคำถามว่ามีตำรวจไว้ทำไรอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้การปฏิรูปตำรวจจะให้ตอบแบบไหนอ่ะคำถามผมก็เจอด้วยนะมีทหารไว้ทำอะไรมีตำรวจไว้ทำอะไรนะครับเขาบอกว่าแบบหลายคนหรือว่าหน้าหลายกลุ่มยังมีความพยายามที่จะปฏิรูปตำรวจในรูปแบบที่ต่างเขาอาจจะมีแนวคิดที่ดีนะครับมีเขาก็ต้องคิดที่ดีนะครับในส่วนที่ดีนะครับก็อยากจะฝากบอกด้วยนะครับก็อยากตำรวจให้มันมากนะครับนักวิชาการถ้าพูดในตำราก็โอเคแต่ถ้าพูดนอกตำราเขาเรียกนักวิชาเกินนะครับกรมตำรวจตั้งมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับมีหน้าที่ปกป้องดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนปราบโจรผู้ร้ายเยอะแยะมากมายนะครับมองในส่วนที่ดีบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนในการตั้งคำถามกับองค์กรตำรวจนะว่าควรจะถามด้วยก็ไปถามดูคำถามมีควรถามไหมมีตำรวจไปทำอะไรมีทหารไปทำอะไรทหารก็ไปปกป้องประเทศปกป้องสถาบันนะครับตำรวจดูแลภัยความภายในประเทศภัยพิบัติต่างๆนะครับที่ออกมาก็ทหารตำรวจองค์การปกครองทั้งนั้นนะครับเราไม่ไปถามว่าตั้งมีมาใครไปทำอะไรกรมการปกครองไปทำอะไรไอ้พวกนี้มันนักวิชาเกินนะครับไปต้องพี่น้องอาจจะถูกจับสมัยก่อนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาย่ำยีองค์กรผมมากนะผมได้ฐานะหน้าหน่วยนะครับผมต้องออกมาปกป้องเหมือนกันนะครับอาชีพผมนะครับอย่างนั้นเขาเรียกนักวิชาเกินนะครับในวงเสวนาก็มีการพูดถึงในเรื่องของการบริหารลักษณะว่าเป็นการสมรู้ร่วมหน้าต้องการที่จะแบบให้กระจายอำนาจไปอยู่บนท้องถิ่นอะไรตรงนี้เราได้มีการดำเนินการในที่สุดของการก็ว่างไปนะครับนะครับนักวิชาการเยอะแยะโมเดลการกระจายอำนาจเนี่ยมองดูแล้วมีความไปได้ไหมครับในความคิดส่วนตัวของท่านจะพยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับสิ่งที่เขาบอกมาในงานจะเป็นประโยชน์กับตำรวจแต่ถ้าไม่อยากเป็นประโยชน์เขาก็รับฟังไม่หมดก็เราบังหมดอยู่แล้วตอนนี้เขาพูดแล้วนะครับว่ามันจะหมดนะสนช.สปช.สปช.หรือแม้แต่นโยบายท่านนายกเองท่านรองนายกเองเขามีคณะทำงานอยู่แล้วนะครับส่วนข้าราชการตำรวจอดีตตำรวจที่พูดกันก็ไปสำรวจดูนะครับว่าตัวเองประสบความสำเร็จในชีวิตรับราชการหรือเปล่านะครับส่วนนั้นก็เป็นนักวิชาเกินเหมือนกันนะครับบ้านเนี่ยถูกปาระเบิดในสมัยก่อนไปคิดเอาแล้วกันนะครับและเจตนาในการที่ออกมาสัมมนานี้ต้องการที่จะมุ่งหวังให้ประชาชนได้ประโยชน์หรือว่าต้องการมุ่งหวังที่จะทำลายองค์กรจะไปถามเขาดูดิเจตนาเขาอะไรเขาสร้างกระแสมั้งนะครับผมไม่รู้ใครพูดนะครับท่านนักกรณีนะครับ